จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณต้องเอาตัวรอดจากคนแปลกหน้าบนเรือสวัสดีค่ะวันนี้สปอยเถอจะหยิบยกหนังที่มีชื่อเรื่องว่า d ดทคาม l m 1989ากมาฝากทุกท่านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ท่ามกลางท้องทะเลที่แสนจะกว้างใหญ่มีคู่สามีภรรยาอย่างจอร์นี่และเรที่ลหลงใหลการล่องเรือเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งในขณะที่ทั้งคู่ออกมาสูดรบรรยากาศบนเรืออย่างสบายใจจอห์นี่ก็สังเกตเห็นวัตถุอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงข้ามเรือของเขาด้วยความสงสัยเขาหยิบกล้องและส่องไปที่วัตถุน,นั้นและผลปรากฏว่ามันคือเรือเก่าๆลำหนึ่งเจเรภรรยาสาวเธอบ่นกับจอห์นี่ว่าล่องเรือมาไกลขนาดนี้ยังมีเรือลำอื่นเล่นผ่านมาอีกเหรอจอร์นี่พยายามติดต่อกับเรือลำ แต่ก็ไร้เสียงตอบรับกลับมาในขณะเดียวกันเจเรก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างบนผิวน้ําจอน,นี่เลยเอากล้องสองดูอีกครั้งและพบว่ามีชายปริศนากําลังพายเรือชูชีพตรงมาหาพวกเขาจอน,นี่ผู้ใจบุญก็รับเขาขึ้นเรือมาอย่างไม่กลัวอันตรายใดๆเจเรจะห้ามจอรน,นี่ว่าอย่ารับคนแปลกหน้าขึ้นเรือมาแต่เดี๋ยวก็หาว่าแรงน้ําใจบวกกับหน้าตาอันหล่อเหลาของชายปริศนาโอเคขึ้นเรือได้ด้านของหนุ่มปริศนาพอขึ้นมาบนเรือแล้วเขาก็ตรงไปที่ห้อง พักใต้เรืออย่างไม่สนโลกจอห์นและเรย์ก็รีบตามเข้าไปดูหนุ่มปริศนาแนะนำตัวบอกว่าเขาชื่อฮิวอีเป็นเจ้าของเรือลำน,นั้นเขาล่องเรือออกมาได้30กว่าวันแล้วจนวันหนึ่งเหตุไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเรือของเขารั่วและกำลังจะจมระบบไฟฟ้าภายในขัดค้องทั้งหมดเขาเลยต้องหนีตายมาหาทั้งคู่จอน,นีอาสาจะไปดูเรือให้ฮิวอีแต่เขาก็ทำตัวมีพิรุธและห้ามไม่ให้จอนไปยุ่งกับเรือลำน,นั้นจอหน,นีสงสัยว่าทำไมฮิวอีถึงกล้าออกมาล่องเรือคนเดียวในทะเลถึง แม้จะกว้างใหญ่และเงียบสงบแค่ไหนแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอันตรายจอนถามฮิวอี้อีกครั้งว่าไม่มีใครบนเรือนอกจากเขาแล้วใช่ไหมฮิวอีเลยบอกความจริงทั้งคู่ว่าจริงๆแล้วเข้ามากับเพื่อนอีก6คนแต่เพื่อนๆก็ทยอยตายไปทีละคนก่อนตายคนพวกนั้นพากันเห็นภาพหลอนกันหมดสาเหตุน่าจะเกิดจากอาหารกระป๋องเป็นพิษ จอนนี่เห็นอาการของฮิวอี้ดูไม่ค่อยจะดีเลยบอกให้เขานอนพักผ่อนผมจะออกไปสำรวจดูเรือลำนั้นก่อนคุณตื่นเมื่อไหร่เราจะไปกู้เรือกันฮิวอี้ได้ยินแบบนั้นก็กระวนกระวายไม่อยากให้ใครไปยุ่งกับเรือลำนั้นจอหนนี่รู้สึกว่ามันต้องมีสิ่งผิดปกติบนเรือลำนั้นอย่างแน่นอน เลยสะก,กิดบอกเจเรว่าเฝ้าเรือลำนี้ไว้ให้ดีล็อกประตูห้องของฮิวอี้ไว้อย่าให้เขาออกมาปืนอยู่ในตู้เก็บของถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณอย่าลังเลที่จะใช้มันผููจบจอหน,นี้ก็ตรงไปที่เรือลำนั้นทันทีด้านของเจเรเธอกระนั่งเฝ้าเรืออยู่กับหมาแสนรู้มากอย่างสบายอารมณ์ส่วนฮิวอี้พอหนุ่มกล้ามโตก็หลับเป็นตายประหนึ่งว่าพรุ่งนี้เขาจะไม่ได้นอนอีกทางด้านของจอน,นี่ที่รักพอมาถึงเรือฮิวอี้แล้ว,ลวเขาก็สวดมนต์ขอพรหลวงปู่ซึนก่อนจะตัดสินใจลงไปสำรวจห้องผ พักใต้เรือและในระหว่างที่เขาเดินสำรวจดูรอบๆบรรยากาศก็พาชวนขนหัวลุกแต่ละห้องเต็มไปด้วยน้ำอย่างที่ฮิวอี้บอกไว้จริงๆจอหน,นี่เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องเครื่องจังหวะที่เขาเปิดประตูใหญ่เข้าไปก็สังเกตเห็นว่าห้องห้องหนึ่งมีน้ำสีแดงๆไหลออกมาจอน,นี่จอนใจตั้งสติและรวบรวมความกล้าทั้งหมดเปิดประตูนั้นออกแต่พอเปิดประตูเท่านั้นแหละเดอะแกงศพก็ลอยมาพร้อมกับยิ้มหวานให้เขาทางด้านของฮิวอี้หลังจากที่นอนจนเกือบจะนิพพานแล้วก็ดันสะดุง้งตื่นเพราะ เสียงเจ้าหมาของเจเรเขาเดินไปที่ประตูกะจะขึ้นไปสูดรบรรยากาศแซบๆข้างบนแต่ประตูก็ดันมาล็อกฮิวอีคิดว่าเรและจอรนจะรู้ความจริงแล้วว่าที่เรือลำนั้นมีอะไรปิดบังอยู่เลยขังเขาไว้ไม่ให้หนีออกไปทางด้านของเจเรเธอมองไปที่เรือของฮิวอีและเห็นว่าจอรนกำลังรีบร้อนกลับมาที่เรือเธอรู้ได้ในทันทีว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆเลยรีบขับเรือมุ่งหน้าไปหาสามีที่รักทางกลับกันจอนนี่ก็ตะโกนบอกให้เจเรกระโดดหนีออกจากเรือเพราะฮิวอีคือฆาตกรที่ ฆ่าเพื่อนๆบนเรือสภาพศพแต่ละคนมีลักษณะถูกฆาตกรรมทั้งสิน้นส่วนแรงจูงใจที่ทําให้ฮิวอีค่าเกิดจากความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เพราะแบบนี้ฮิวอีถึงไม่อยากให้ใครไปสํารวจที่เหลือนั้นทางด้านของฮิวอีเขาพยายามปีนออกจากห้องพอออกมาได้แล้วเขาก็ตรงไปหาเจเรเจเรที่เหมือนจะรู้แล้วเหมือนกันว่าฮิวอีคือบุคคลอันตรายเลยชิงเข้าไปจัดการพ่อหนุ่มกล้ามโตก่อนแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงจะมาสู้อะไรกับแรงผู้ชายเจเรถูกฝ่ามืออรหันของฮิวอีไปถึงกับน็อก อนนี้ที่เห็นว่าภรรยาที่รักกำลังจะขีดเลยรีบกระโดดเกาะเรือไปช่วยเธอแต่น่าเสียดายเขาคาดเดาทิศทางผิดไปหน่อยสภาพจอหน,นี่ที่รักเลยกลายเป็นลูกหมาตกน้ำแทนถ้าเขาใช้เรือชูชีพน้อยๆตามฮิวอี้ไปคงไม่ทันแน่เลยตัดสินใจไปที่เรือของฮิวอี้จอคำนวณทิศทางและระยะเวลาในการเล่นเรืออย่างถี่ถ้วนทุกอย่างถูกคำนวณออกมาอย่างสมบูรณ์แบบแต่บุญบาปด้วยความที่เรือลำนี้ระบบไฟฟ้าขัดขลองและมีน้ำรั่วซึมจอหน,นี้เลยจำเป็นต้องลงไปที่ห้องเครื่องเพื่อสูบน้ำออกก่อนทางด้าน ของเจเรหลังจากที่โดนฝ่ามืออรหันฮิวอี้ไปเธอก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสลืมสลือก่อนจะหันไปเจอฮิวอี้ที่เปิดเพลงและยืนเต้นอย่างไม่สนโลกเจเรททำได้เพียงคิดในใจว่าอี้อย่างวะเธอตะโกนถามพ่อหนุ่มกล้ามโตว,ว่าสามีเธออยู่ไหนพ่อหนุ่มกล้ามโตบอกอย่างอารมณ์ดีว่าจอนไปที่เรือลำน,นั้นก็เขาอยากหาเรื่องใส่ตัวเองช่วยไม่ได้เจเรพยายามขอร้องให้ฮิวอี้กลับไปรับสามีของเธอแต่พูดยังไงเขาก็ไม่ฟังอีกทั้งยังแอบตาะเจเรททำทีชวนเธอคุยประนึ่งว่าเป็นแฟนกัน เจเรที่หายใจเข้าหายใจออกก็นึกถึงแต่จอนีเธอขอร้องพหนุ่มกล้ามโตอีกครั้งว่าให้กลับไปช่วยสามีของเธอแต่พอหนุ่มกล้ามโตก็ยื่นคำขาดว่าจะไม่กลับไปพร้อมกับชวนเจเรเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปกับเขาเออสวมรอยเป็นสามีเขาซะเลยเจเรที่เห็นสีท่าจะไม่ดีเลยแกล้งยอมยอมฮิวอี้ e ไปก่อนโอเคฉันได้หมดทางด้านของจอนีที่รักหลังจากที่สู้ชีวิตสูบน้ำออกจากห้องเครืองจนเกือบหมดแรงและแล้วอภินิหารหลวงปู่ซึนก็โดนบันดาลให้เรือสตาร์ติดในที่สุด ทางด้านของเจเรที่เห็นฮิวอี้กำลังนั่งทำเอ็มวีกับเจ้าหมาแสนรู้มากอยู่ mm hmm. เธอก็ใช้จังหวะนั้นหาทางติดต่อกับจอนนี่ทางด้านของจอนเองก,ก็กำลังหาทางติดต่อกับเธอเช่นกันถึงแม้สัญญาณฝั่งเจเรจะได้ยินไม่ชัดมากนักแต่สามีของเธอก็เคยสอนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาจะใช้การนับจังหวะเป็นคำตอบแทนทางด้านของเจเรเธอได้คำตอบจากสามีว่าตอนนี้เขากำลังตามเธอมาแต่ด้วยสภาพของเรือคงแล่นไปอีกได้ไม่ไกลอีกไม่กี่ชั่วโมงเรือลำนี้ก็จะจมสู่ก้นทะเล ภรยาสาวผู้เป็นที่รักเลยบอกสามีว่าเธอจะหยุดเรือลำนี้และจะรอให้เขาตามมาช่วยผููจบเจเรก็ตรงไปที่ห้องเครื่องและดึงกุญแจออกฮิวอีที่ผ่านมาเจอพอดีก็พยายามสกัดเธอไว้เจเรรีบวิ่งสี่คูนร้อยขึ้นไปข้างบนและโยนกุญแจลงน้ำแต่เจ้าหมาแสนรู้มากของเธอดันกระโดดลงไปเก็บกุญแจขึ้นมาให้และประเด็นคือเอาไปให้ฮิวอีเจ้าหมานี่เลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆ,จงๆเจเรเห็นสีท่าจะไม่ดีแต่ด้วยความที่เธอมีหน้าตาประดุดลูกพระเจ้าเลยใช้มันยาหญิงหลอกฮิวอี ให้ตายใจทางด้านของจอห์นนี่ที่รักในขณะที่เขากําลังวางแผนเพื่อจะไปช่วยเจเร ے. พายุก็ดันมาเข้าน้ําก็ไหลทะลักเข้ามาในห้องพักจนเขาไม่สามารถเปิดประตูดได้ในขณะเดียวกันเจเรก็ติดต่อมาจอห์นนี่ส่งสัญญาณบอกเธอว่าจะตายหาแล้วเรือกําลังจะจมในอีกไม่ช้าเจเรบอกสามีสุดที่รักอย่างมีความหวังรอเขาแปบนะตัวเองพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะไปช่วยเดี๋ยวนี่พึ่งเที่ยงเจเรเดินออกมาจากห้องด้วยความเสียใจประหนึ่งว่าสามีตายแล้วฮิวอีที่เห็นว่าเธอร้อง ก็รับบทพ่อคนอ่อนโยนเดินเข้ามาปาดน้ำตาที่แก้มให้เธอเจเรที่แผนสูงบวกกับกำลังโดนความหื่นครอบงำก็ใช้มันยาหญิงจัดการกับฮิวอี้โดยเริ่มแผนการบรรเลงเพลงรักกับฮิวอี้ฮิวใจอันนี้ไม่แน่ใจว่าแผนการหรือกลวงสวบผู้ชายหรือเปล่าแต่หนุ่มรออยู่ตรงหน้าแบบนี้ใครจะไปอดใจไหวถือว่าเป็นกำไรละกันและในขณะที่ทั้งคู่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเจเรก็เนียนขอตัวไปเข้าห้องน้ำพอหนุ่มกล้ามโตที่กำลังเคลิ้มก็ไม่ได้เอะใจอะไรเจเรขึ้นไปข้างบนพร้อมกับหยิบป,ปืนออกมา ประกอบฮิวอีสังเกตว่าเธอหายไปนานแล้วเลยลุกออกไปตามเธอแต่ด้วยความฉลาดของเจเรเธอเนียนหยิบซองบุหรี่เข้ามาพร้อมกับแก้ตัวว่าเอามาสูบหลังจากทําเรื่องอย่างว่าเสร็จ พูดจบทั้งคู่ก็ไปออกอ,อักกันต่อในขณะที่ทางนี้กําลังบรรเลงเพลงรักด้วยกันอย่างมีความสุขด้านของจอนนี่ที่กําลังจะตายหายอยู่รอมรอจังหวะนั้นคําสอนของหลวงปูซ่ซืนก็แวบ,บเข้ามาในหัวว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อสติมาปัญญาเกิดแล้วจอนนี่ก็ไปที่ห้องเครื่องและสูบน้ําออกแต่ดูเหมือนว่าหลวงปูซ่ซืนจะไม่พอใจกับวิธีนี้ของเขาเลยลงโทษโดยให้ฟ้าผ่าเสาปีกเรือครอสซ้ำคำสอนเสาหล่นมาปิดทางเข้าออกประตูเวรกรรมของจอหนนี่แท้แท้นอกจากจะต้องสูบน้ําออกจากเรือแล้ว ยังต้องหาทางหนีตายออกจากเรืออีกทางด้านของเจเร ے, หลังจากที่อ,อ๊อกอ๊อกจนสบายตัวแล้วเธอก็เริ่มแผนการขั้นต่อไปโดยตีเนียนออกไปทําน้ําผลไม้ให้ฮิวอี้กินส่วนฮิวอี้ฮิวใจที่ในตอนนี้มองเห็นอะไรก็เป็นเจเรเต็มไปหมดเธอสั่งให้กินน้ําผลไม้ก็กินแต่หารู้ไม่ว่าในน้ําผลไม้แก้วน,นั้นมียากล่อมประสาทผสมอยู่พอเจเรเห็นว่าฮิวอี้กินจนหมดแล้วเธอก็เนียนขอตัวขึ้นไปสูดบรรยากาศข้างบนจากนั้นก็ไปหยิบปืนเพื่อจะมาจัดการกับพ่อหนุ่มกล้ามโตแต่ด้วยความที่ฮิวอี้ ตัวติดเจเรอย่างกับกาวเขาตามเธอไปประจวบเหมาะกับตอนที่เจเรถือปืนเข้ามาพอดีฮิวอีเห็นแบบนั้นเลยชิงจัดการเจเรก่อนแต่ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างเจเรของเราจังหวะที่ฮิวอีกำลังบีบคอเธอริดยากล่อมประสาทก็ออกทันทีเจเรเลยใช้จังหวะนั้นจัดการกับฮิวอีและก็ขังเขาไว้ใต้ห้องพักเรือจากนั้นเธอก็มุ่งหน้าไปช่วยจอนนี่ที่รัก ทางด้านของจอห์นนี่ในตอนนี้ระดับน้ําในห้องที่เขาอยู่ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเวลาของเขาเหลือน้อยลงทุกทีเขาคิดในใจว่าเออคงอยู่ไม่ถึงตะวันตกดินแล้วลหละเลยทําใจบอกลาเจเรและหลวงปู่ซึนที่เขารบรักและแล้วหลวงปู่ซึนก็ได้เห็นความรักที่เขามีต่อภรรยาเลยช่วยเหลือเขาไว้อีกครั้งในขณะที่เขากําลังจะตายเขาก็สังเกตเห็นว่าปลาเข้ามาข้างในเรือเขานึกในใจว่าถ้าปลาเข้ามาได้ทางออกต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเมื่อเห็นดังนั้นเขาเลยเสี่ยงว่ายน้ําตามปลาออกไปจนในที่ เขาก็สามารถหนีตายออกมาได้และแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาถึงช่วงตะวันตกดินจอห์นนี่ใช้เศษปร,รักหักพังทําเป็นแพรเล็กๆจากนั้นก็เอาน้ํามันเทไปบริเวณเรือของฮิวอีและจุดไฟเผาเรือลํานั้นเพื่อใช้เป็นสัญญาณบอกพิกัดให้เจเรได้รู้ส่วนใครที่สงสัยว่าไปเอาน้ํามันมาจากไหนอืมแอดก็สงสัยเหมือนกันทางด้านของเจเร ے, ในขณะที่กําลังยืนกินลมชมวิวอย่างแซบ่แซบๆเธอก็เหลือไปเห็นกองไฟกองใหญ่เจเรมั่นใจว่าจะต้องเป็นจอห์นนี่แน่นอนเลยรีบตรงไปที่นั่นทันทีในขณะ ขณะที่เจเรย์ใจจดใจจ่ออยู่กับจอนนี่เธอกลับลืมสังเกตว่าตอนนี้ฮิวอี้ฟื้นแล้วและกําลังจะออกไปแก้แค้นเธอแต่ด้วยความที่เจเรย์มีเลือดนักสู้สูงเธอก็ตรงเข้าไปจัดการกับฮิวอี้จากนั้นก็เอาร่างของเขาทิ้งลงทะเลไปพร้อมกับเต็นท์นอนรู้สึกอิจฉาฮิวอี้จริงๆช่างเป็นการล่องเรือที่ใครก็หาทําไม่ได้หลังจากที่ยืนไว้อาลัยให้พ่อหนุ่มกล้ามโตเสร็จเธอก็ตรงไปช่วยจอหนนี่ทันทีและแล้วทั้งคู่ก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่ใครบอกว่่จจ่าาามมัันนนจจะบบบงยๆแบบี้ชวให ที่สดใสในขณะที่เจเรกําลังนั่งสังเคราะห์แสงจูจูก็มีมือปริศนามาสระผมให้เธอแล้วก็เป็นใครไปไม่ได้เขาคือฮิวอี้นั่นเองเจเรที่คิดว่าเป็นจอร์นี่ก็ฟินจนไม่ลืมหูลืมตาและจังหวะที่เธอหันไปดูก็จ้าเอก,กับฮิวอี้จอร์นี่ที่เดินมาเจอพอดีก็ใช้พลุยิงไปที่หัวของพ่อหนุ่มกล้ามโตด้วยความแรงของโคตรพลุทําให้ฮิวอี้จากที่ไม่ตายก็ได้ไปอยู่เป็นเพื่อนผีพรายสมใจอยากบทสรุปของหนังเรื่องนี้ จอนและเรคู่สามีภรรยาที่หลงไหลในการล่องเรือเป็นชีวิตจิตใจทั้งคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งฮิวอี้ชายหนุ่มปริศนาได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากทั้งคู่ และอ้างว่าเรือของตัวเองกำลังจะจมแต่ด้วยสัญชาตญาณของจอนนี่ที่รู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติจากหนุ่มปริศนาเลยตัดสินใจออกไปตามหาความจริงที่เรือลำนั้นจนในที่สุดเขาก็ได้รู้ความจริงว่าฮิวอีคือฆาตรกรที่ฆ่าคนบนเรือและแฝงตัวเข้ามาขอความช่วยเหลือเมื่อความลับของฮิวอีถูกเปิดเผยเขาจึงขโมยเรือของจอนนี่หนีไปส่วนเรที่ติดอยู่บนเรือก็พยายามหาทางจัดการกับฮิวอีและกลับไปช่วยสามีที่รักสุดท้ายจุดจบของฆาตรกรก็หนีไม่พ้น ส่วนจอและเรก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอีกครั้งก็จบไปแล้วสำหรับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า d e a ค c a หนึ่9ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำในเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ